สวัสดีครับวันนี้จะไปหานักเตะลิเวอร์พูลซามิอูเปียนะครับครับกายHello How are you How are you Good to see you Okay guys ผู้อีกหนึ่งคนซึ่งคุณซามี่เนี่ยเป็นกองหลังแต่ว่าทำไมเขาถึงชอบเอ็นรัชนั่นเป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งที่ตรงข้ามกันแตกต่างกันแต่เขาบอกว่านอกจากการทำประตูมากมายซึ่งแบบทำให้เอ็นรัชเป็นตำนานแล้วเนี่ยยังรวมถึงเขาเรียกว่าสิ่งที่เอ็นรัชอุทิศให้กับทีมยามเมื่อทีมมีลูกบอลครองบอลอยู่เขาคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งขอบคุณค่ะ Correct Thank you I try ข้อที่3นะคะอยากให้คุณซามี่แบ่งปันเคล็ดลับว่ามาเป็นนักเตะระดับโลกได้อย่างไรคำถามนี้ของใครๆยกมือขึ้นน้องผู้หญิงนะคะ The third question is from her Could you share us how to become a world class athlete That's your answer. One thing you have to have a little bit is a talent. Without the talent, I wouldn't be a gymnast, even if I wanted to. I think I would be a little bit limited as a gymnast. So you need to have a certain talent, but then after that, it's no shortcut. You have to work a lot.But for me, working with football when I was young was easy because that was the place when I wasn't at school, I was on the football field, and that made me what kind of player I was then later on as well.อย่างแรกเลยนะคะถ้าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักกีฬาระดับโลกเนี่ยอย่างแรกที่มีเลยก็คือพรสวรรค์แต่ว่ามันไม่ใช่พรสวรรค์อะไรก็ได้มันจะต้องเป็นพรสวรรค์เฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเขาบอกเขาอยากจะเป็นนักยิมนาสติกก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีพรสวรรค์ในด้านนั้นและหลังจากที่มีพรสวรรค์แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะการทำงานหนักทุกอย่างไม่มีทางลัดไม่มีว่าแบบถ้าเราอยากเป็นนักเตะระดับโลกอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกมันจะมีทางลัดให้เราเดินไปไม่มันไม่ว่าจะผลทางยังไงคือเราก็ต้องพยายามและทำไปตามนั้นแต่ที่สำคัญคือตอนที่เขายังเด็กเนี่ยแล้วเขาเล่นฟุตบอลเขามีความสุขมากตอนที่เขาเรียนเขาก็เล่นไปแล้วก็มีความสุขแล้วก็พัฒนาฝึกฝนจากตรงนั้น That was a big surprise actually when I was last in Thailand and after I left and I watched on the Instagram that here in Thailand people are playing ice hockey so that was a big surprise for me surprise อย่างนึงคือเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณซามี่มา pre-season กับทีมลิเวอร์พูลนะคะแล้วเขาบอกว่าพอหลังจากที่เขากลับไปแล้วเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์มากที่เห็นว่าคนไทยเล่นไอซ์ฮอกกี้เยอะเหมือนกัน Now I know where you see from Instagram This question นะคะข้อ4นะคะเป็นของใครเอ่ยทำไมถึงหลงรักฟุตบอล The question number 4 is from her Why do you love football I don't know it was just so much fun on the field with friends and when I was growing up and we did many other sports as well because In Finland, the winter is very hard. So when I was young, we didn't have a lot of football practice. That maybe once a week, because we didn't have any place. So we played ice hockey in the winter time and football in the summer time. But I enjoy ice hockey as well. I still play ice hockey twice a week now. But football was for me the number one sport and.I don't know how it goes. Maybe it comes from my parents that they both played football. But when I was still something in my diapers, I was on next to the football field. So, I guess it's come from there. And I enjoyed playing football.
ค่ะคุณซามี่ก็บอกว่าจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชอบเล่นฟุตบอลแต่ว่าก็คือเหมือนก็เล่นไปกับเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกสนุกถึงแม้ว่าเหมือนที่ฟินแลนด์เนี่ยสภาพภูมิอากาศคือค่อนข้างหนาวแล้วก็จะเล่นฟุตบอลได้เฉพาะช่วง